สวัสดีค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะวิชาสังคมศึกษาของเราในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเราก็จะมาเจอกันนะคะในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะในวันนี้ก่อนอื่นนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะในชั่วโมงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะบทเรียนในคราวที่แล้วนะคะเรื่องของวัฒนธรรมก่อนนะคะนักเรียนมาดูในใบงานคราวที่แล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วที่ครูได้ให้ทำไปแล้วลองดูนะคะในใบงานของนักเรียนว่าทำถูกต้องหรือไม่นะคะหลายๆคนที่ส่งมานะคะครูก็ตรวจไปให้แล้วนะคะนักเรียนก็ลองดูว่านักเรียนผิดตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนไล่ไปเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะก็ที่ครูบอกว่าได้แบ่งออกเป็นในด้านของคติธรรมวัตถุธรรมเนติธรรมและสหธรรมนะคะคติธรรมนั้นนะคะนักเรียนก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความคิดนะคะวิถีชีวิตอย่างเช่นในเรื่องของความกตัญญูความซื่อสัตย์นะคะการดูแลพ่อแม่นะคะหรือว่าเป็นการช่วยเหลือนะคะการช่วยเหลือก็ถือเป็นคติธรรมส่วนวัตถุธรรมนะคะก็คือเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถมองเห็นสัมผัสจับต้องได้นะคะในเรื่องของวัตถุอาจจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้นะคะในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองนะคะส่วนเนติธรรมก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะคะกฎระเบียบข้อบังคับที่มีขึ้นไว้เพื่อให้คนในสังคมนั้นได้ปฏิบัตินะคะเป็นรูปแบบให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบนะคะในสังคมนั่นเองส่วนเรื่องของสหธรรมก็คือการช่วยเหลือกันนะคะหลายๆคนตอบผิดเลยนะคะข้อนี้ในเรื่องของร่วมมือร่วมการทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการร่วมการช่วยเหลือกันนะคะร่วมมือกันอันนี้ถือเป็นสหธรรมนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะนักเรียนคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นนะคะหมายถึงความรู้นะคะที่เกิดจากการดำรงชีวิตนะคะซึ่งบรรพบุรุษของเรานั้นนะคะได้มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดค้นนะคะหรือว่าเป็นการพัฒนานะคะนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในการดำเนินชีวิตนะคะความเป็นอยู่ต่างๆนั้นนะคะมาปรับใช้โดยอาศัยประสบการณ์นะคะนักเรียนประสบการณ์จากบรรพบุรุษของเรานะคะก็มีการดัดแปลงนะคะให้สามารถดำรงอยู่นะคะทั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรานะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะนักเรียนว่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานั้นนะคะมีในเรื่องใดบ้างในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนดูในรูปภาพที่ครูนำมาให้นะคะหลายๆคนนะคะที่อยู่ตามชนบทนะคะอาจจะเคยเห็นแล้วก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะในปัจจุบันนะคะก็คือการนำการทำอุโมงค์นะคะอุโมงค์ดินใช้ในการเผาถ่านนะคะใครเคยเห็นบ้างนักเรียนดูนะคะรูปภาพที่ครูนำมาให้ดูนี้เป็นการออกแบบที่ทำให้จากอุโมงค์ดินธรรมดานะคะกลายเป็นอุโมงค์ที่มีความแปลกนะคะแตกต่างออกไปแต่กระบวนการหรือวิธีการนั้นก็เหมือนกันก็คือการนำดินนะคะมาโอบอยู่บนกองไม้นะคะแล้วก็จุดไฟเผาแล้วให้เกิดเป็นการหลอมนะคะการเผาไหม้นั่นเองนะคะจนกระทั่งปัจจุบันนะคะนักเรียนอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะคะที่ครูได้เคยไปดูนะคะในโรงงานแห่งหนึ่งในการผลิตเหล็กแผ่นนะคะเขาก็จะมีเตานะคะเตาใหญ่ๆเลยนะคะแล้วเขาก็ใช้ความร้อนสูงมากแล้วเขาก็จะใช้เศษเหล็กที่แถวบ้านเราเนี่ยนะคะขายไปเนี่ยแหละค่ะเศษเหล็กเศษเหล็กเก่าๆผุๆนะคะนักเรียนก็เอาไปเข้าเตาตัวนี้นะคะเข้าเตาหลอมพอเหล็กนั้นนะคะได้รับความร้อนนะคะก็จะหลอมละลายนะคะกลายเป็นลาวาภูเขาไฟเลยนะคะก็จะไหลออกมาทีนี้พอไหลออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นก็จะให้ความร้อนใช่ไหมคะเขาก็จะเอาไปผ่านน้ำ
ช้น้ำนะคะราดลงไปบนแผ่นเหล็กร้อนๆมันก็จะกลายเป็นแผ่นเหล็กแผ่นที่มันมีความแข็งตัวนะคะนักเรียนก็ออกมาเป็นเหล็กนะคะรูปร่างแปลกตามที่เขาจะทำพิมพ์ออกมานะคะก็แล้วแต่อาจจะเป็นแผ่นเป็นแท่งเป็นเส้นก็แล้วแต่นะคะลักษณะการทำงานจะคล้ายๆกันก็คือใช้ความร้อนนะคะทำให้วัตถุนั้นนะคะเปลี่ยนรูปไปนะคะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนก็คืออันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจริงๆนะคะในสมัยก่อนเขาไม่มีวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เหมือนปัจจุบันอย่างเช่นการอันนี้เขาทำขนมนะคะนักเรียนทำขนมนักเรียนลองดูข้างล่างเนี่ยคือเตานะคะเตาไฟนะคะก่อไฟให้ความร้อนด้านบนนะคะด้านบนภาชนะนี้นะคะก็คือเป็นสังกะสีนะคะสังกะสีแล้วบนสังกะสีเขาก็จะกองด้วยถ่านนะคะถ่านที่จุดไฟแล้วนะคะก็จะให้ความร้อนนะคะถ้าเทียบกับปัจจุบันนะคะนักเรียนมันก็คือเตาอบดีๆนี่เองซึ่งในเตาอบนะคะถ้าใครเคยสังเกตไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟหรือเตาอบขนมที่บ้านมีนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีแผงวงจรของไฟนะคะให้ความร้อนนี่คือวิธีการเดียวกันนะคะซึ่งจะว่าง่ายๆก็คือเราก็มีเตาอบมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วเขาก็ได้มีการคิดนะคะเพื่อทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะหรือจะเป็นภาชนะอันนี้ใครเคยเห็นบ้างนะคะแถวบ้านเราเรียกว่ากระติบข้าวใช่ไหมคะเอาไว้ใส่ข้าวเหนียวหรืออะไรก็ได้ที่เราต้องการจะเก็บความร้อนนะคะเพราะว่าสิ่งนี้คือเขาเรียกว่าจะเป็นภาชนะนะคะหรือถ้าเป็นทางอีสานภาคอีสานเขาจะเรียกว่ากล่องข้าวกองกล่องไม่เอกกล่องนะคะไม่ใช่กล่องนะคะกล่องข้าวก็คือเป็นภาชนะนะคะในการเก็บนะคะข้าวเหนียวแล้วก็ทำให้คงความร้อนอยู่ได้นานด้วยนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญานะคะของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เราเรียกว่าภาคอีสานนะคะนี่ก็คือเป็นภูมิปัญญานะคะของตั้งแต่สมัยโบราณนะคะมีใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้อยู่นะคะนี่คือรูปภาพตัวอย่างที่ครูได้นำมาให้ดูนะคะก็มีการออกแบบที่แตกต่างกันไปนะคะนะคะนี่ก็คือภาชนะไม่ใช่ภาชนะเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการอบขนมนะคะเมื่อกี้ที่ครูได้อธิบายไปแล้วก็การทำภาชนะเครื่องมือเครื่องใช้ต่างจากต่างๆนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าสิ่งที่บรรพบุรุษของเรานั้นนะคะได้สร้างไว้นะคะนั่นก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นะคะมาดัดแปลงนะคะอย่างเช่นอุโมงค์ดินนะคะก็ใช้ดินนะคะโคลนที่มีอยู่แล้วมาก่อมาหลอมนะคะเป็นอุโมงค์หรือการใช้ไม้ไผ่นะคะมาสานเป็นภาชนะต่างๆซึ่งในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการดัดแปลงจากภาชนะเหล่านั้นจากไม้ไผ่นะคะมาเป็นพลาสติกนะคะมาเป็นสแตนเลสนะคะที่มีความคงทนนะคะแล้วก็ทำได้ง่ายหาซื้อได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นในเรื่องของภูมิปัญญานะคะที่ได้มีการดัดแปลงมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกนะคะนักเรียนสำหรับในชุมชนของเรานะคะหรือในท้องถิ่นของนักเรียนเองนะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะนี่ก็คือจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำมาหากินนะคะของคนในอดีตนะคะก็ได้มีการสานนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นฉลอมเป็นซุ่มนะคะเป็นทรายนะคะเอาไว้ใช้ในการจับสัตว์น้ำนะคะสำหรับชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณกับแหล่งน้ำนะคะเขาก็ใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินนะคะซึ่งก็ได้มีการคิดนะคะดัดแปลงขึ้นมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้นะคะตั้งแต่ในอดีตมาแล้วนะคะหรือ
รวมถึงการถนอมอาหารนะคะนักเรียนการถนอมอาหารก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการตากแห้งนะคะการหมักการดองนะคะหรือการนำไปอบไปเชื่อมนะคะให้ของเหล่านั้นนะคะเก็บไว้ได้มีอายุได้นานขึ้นนะคะอย่างเช่นบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำนะคะได้ปลามานอกจากมากินสดๆแล้วนะคะกินไม่ทันใช่ไหมคะเขาก็เอาไปตากแดดเป็นปลาตากแห้งก็เก็บมีอายุการเก็บนะคะอยู่ได้นานหรือจะเอาไปหมักนะคะเป็นปลาร้านะคะเป็นปลาร้าก็เป็นที่นิยมนะคะก็เป็นที่นิยมอยู่หรืออาจจะเป็นผลไม้นะคะผลไม้ก็ได้ทั้งการตากแห้งการเอาไปดองนะคะก็จะทำให้อายุการเก็บนั้นอยู่ได้นานกว่าเดิมนะคะอย่างเช่นกล้วยเนี่ยนะคะสุกแล้วถ้าเราไม่รู้จักการแปรรูปหรือการถนอมอาหารเราก็ทำได้ก็คือการทิ้งใช่ไหมคะก็เสียดายนะนักเรียนก็เอาไปแปรรูปได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีความรู้นะคะของคนในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นการสร้างฝายกั้นน้ำนะคะนักเรียนเพื่อประโยชน์ก็คือเป็นการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือน้ำนะคะที่ล้นออกมาเนี่ยก็จะลดความรุนแรงนะคะสมมติว่ามีน้ำไหลเขาเรียกว่าน้ำป่าไหลมาอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรามีฝายกั้นน้ำตรงนี้ทำให้บริเวณที่น้ำจะลงไปนะคะก็จะบรรเทาความรุนแรงลงไปนะคะน้ำก็จะค่อยๆไหลไปอันตรายก็จะเกิดน้อยลงนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อเป็นการปะทะแรงของน้ำนะคะหรืออย่างเช่นบริเวณที่เป็นตลิ่งนะคะบริเวณที่เป็นตลิ่งที่เป็นพื้นดินอยู่นะคะเราก็สามารถปลูกหญ้านะคะหญ้าแฝกซึ่งยอดรากของหญ้าแฝกเนี่ยจะช่วยยึดดินทำให้ดินเนี่ยไม่เกิดการถล่มนะคะอันนี้ก็คือเป็นภูมิปัญญานะคะที่ที่มีการใช้มานะคะตั้งแต่สมัยอดีตอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการทำฝายกั้นน้ำนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญานะคะอีกด้านหนึ่งของคนที่อยู่ในชุมชนนะคะหรือในท้องที่นะคะทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีเยอะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยถือเป็นต้นน้ำนะคะเขาก็จะมีน้ำนะคะเขาก็จะมีภูมิปัญญานะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเก็บกักน้ำนั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องของภูมิปัญญานั้นนะคะนักเรียนมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าณท้องถิ่นนั้นนะคะมีความโดดเด่นทางด้านใดเขาก็จะมีภูมิปัญญานั้นๆขึ้นมานะคะจากบรรพบุรุษจากคนในอดีตนะคะซึ่งใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็ใช้ในการดำรงชีวิตของเขามายาวนานนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูนะคะว่าภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นนั้นนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะนอกจากจะใช้ในการที่เราเนี่ยดำเนินชีวิตประจำวันแล้วนะคะก็ยังเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่นะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่ครูยกตัวอย่างก็คือการใช้ไม้มาสานเป็นภาชนะนะคะหรือแม้กระทั่งทรัพยากรเช่นสัตว์น้ำนะคะหรือพืชพันธุ์ต่างๆนะคะเราก็สามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะคะเก็บไว้ใช้ได้นานนะคะรู้จักการพึ่งพาตนเองนะคะเพื่อไม่ให้ เป็นการเดือดร้อนนะคะในอนาคตเราก็สามารถที่จะนำความรู้เหล่านี้นะคะมาประยุกต์ใช้ทำให้สิ่งต่างๆทรัพยากรต่างๆนั้นนะคะอยู่กับเราได้ยาวนานนะคะรู้จักการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งรอบตัวนะคะก็คือนำทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่รอบตัวนะคะมาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดภูมิปัญญาและศิลปะแขนงต่างๆนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างก็คือในรูปแบบของอุโมงค์นะคะก็มีการประดิษฐ์คิดค้นนะคะออกแบบ
รูปทรงออกมานะคะก็เป็นในเรื่องของศิลปะในเรื่องของการปั้นอะไรต่างๆนะคะหรือแม้แต่การจักสานนะคะรูปแบบรูปทรงของภาชนะก็ออกมาแตกต่างสวยงามนะคะเกิดเป็นสินค้าหัตถกรรมในท้องถิ่นอันนี้เลยถือเป็นถ้าปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่าเป็นสินค้าเป็นโอท็อปเป็นเอกลักษณ์นะคะของท้องถิ่นนั้นได้เลยอย่างเช่นการนำผักตบนะคะมาทำเป็นกระเป๋านะคะในของบางชุมชนบางท้องถิ่นที่มีทรัพยากรนะคะในเรื่องของผักตบเยอะๆเนี่ยนะคะนักเรียนก็สามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้นะคะถือเป็นสินค้าหัตถกรรมนะคะจากเครื่องจักสานต่างๆนะคะก็เป็นความโดดเด่นให้กับท้องถิ่นของตัวเองได้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการสร้างอาชีพนะคะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนะคะสำหรับคนที่อยู่บ้านนะคะไม่มีรายได้อะไรนักเรียนก็สามารถอาจจะเห็นจากในชุมชนของตัวเองนะคะดัดแปลงนะคะมาวัสดุวัตถุดิบจากทรัพยากรต่างๆมาแปลงเป็นเงินได้นะคะแล้วก็เป็นการดำเนินชีวิตนะคะที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นถือเป็นความสำคัญนะคะของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่เรามีมานะต่อไปค่ะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเมื่อมีภูมิปัญญามาแล้วนะคะมีการคิดมีการประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้นะคะให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยของเรานะคะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนั้นนะคะกระทำได้โดยการสร้างจิตสำนึกนะคะนักเรียนคนในชุมชนหรือคนในท้องถิ่นนะคะนักเรียนต้องมีจิตสำนึกที่ดีนะคะต่อภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นนะคะพอเรามีจิตสำนึกที่ดีแล้วเราก็จะรู้จักหวงแหนนะคะแล้วก็รู้จักในการนำไปใช้นะคะการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะคะกับชุมชนอื่นสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปประยุกต์ใช้กับชุมชนหรือในครอบครัวของตัวเองได้นะคะการนำความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่นะคะที่ทันสมัยขึ้นมาผสมผสานอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะคะเพราะว่ารูปแบบเดิมก็ยังคงอยู่แล้วก็ได้รูปแบบใหม่ๆนะคะเข้ามาผสมผสานก็จะทำให้ภูมิปัญญาเหล่านั้นนะคะก็จะคงอยู่ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ทันกับเหตุการณ์ทันกับยุคสมัยด้วยนะคะแล้วก็การอนุรักษ์อีกวิธีนึงก็คือการจัดโครงการอนุรักษ์นะคะอาจจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการนะคะหรือนำไปโชว์ในงานต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะคะภูมิปัญญาไทยได้อีกทางหนึ่งด้วยนอกจากจะเป็นการเก็บไว้แค่ส่วนตัวนะคะในชุมชนของตนเองก็อาจจะนำไปเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆหรือผู้ที่มีความสนใจนะคะได้ด้วยในเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนะคะนักเรียนสำหรับในคลิปนี้นะคะในเรื่องของภูมิปัญญานะคะนี่ครูไม่มีการบ้านให้นะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะลองทบทวนดูนะคะว่าในเรื่องในชุมชนของนักเรียนนั้นนะคะมีการนำภูมิปัญญาไทยในอดีตนะคะจากบรรพบุรุษของเรานั้นมาใช้ในปัจจุบันในเรื่องใดบ้างนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับนักเรียนที่ยังมีงานอื่นๆค้างก็ขอให้นักเรียนนั้นเคลียร์งานให้เรียบร้อยนะคะเตรียมพร้อมที่เราจะสอบนะคะปลายภาคเรียนที่1ในต้นเดือนตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ